อ่ะไปดูคดีที่บิ๊กโจ๊กดูแลอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นคดีใหญ่ด้วยก็คือคดีของแอมไซยาไนด์เนี่ยล่าสุดนะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเตรียมที่จะสรุปคดีก่อนที่จะนำสำนวนส่งต่อให้กับอัยการสูงสุดโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีของแอมไซยาไนด์เนี่ยบอกว่ามีการนัดประชุมร่วมกับทางเลขาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแล้วเนี่ยในเรื่องหารือประเด็นเอาผิดบริษัทหรือว่าโรงงานที่จำหน่ายเจ้าสารไซยาไนด์เนี่ยนะฮะก็เตรียมจะนัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้แต่จะขอเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่31พฤษภาคมเนื่องจากว่าเนี่ยติดภารกิจที่ต่างประเทศทำให้วันนี้เองได้มีการเรียกชุดคณะทำงานตั้งแต่รองผู้บังคับการในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อมาสรุปสำนวนแล้วกำหนดให้ขึ้นโครงสำนวนแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยว่ายังมีใครอีกที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ที่ผ่านมาการทำงานถือว่ารัดกุมทั้งหมดยืนยันมีหลักฐานครบถ้วนสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้แต่จะมีการแถลงปิดคดีแอมไซยาไนด์โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะนำสำนวนส่งต่อให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดนะครับในส่วนแอมเนี่ยวันนี้เรียกรองผู้การจังหวัดทุกจังหวัดมานะครับนะเพื่อคือโครงสำนวนเนี่ยครับนะจะให้ขึ้นโครงเสร็จพรุ่งนี้คือพวกนี้เอาง่ายๆว่าสำนวนเนี่ยทำเหมือนซ้อมใหญ่นะพวกนี้สำนวนทุกที่ต้องเสร็จหมดนะทำเหมือนซ้อมใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมาให้ตรวจนะครับนะเพราะฉะนั้นเหลืออีกนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อจะเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนคดีของแอมนั้นรัดกุมแล้วแต่กำลังไล่อยู่ว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมนะครับนะยังไงคดีนี้เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยท่านผบ.ตร.จะแถลงปิดนะและผมเสริมนะครับนะเมื่อก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เนี่ยเหมือนซ้อมใหญ่นะครับก็สำนวนทุกที่นะครับจะต้องทำเหมือนส่งสำนวนให้อัยการนะครับแล้วก็มาตรวจนะครับนี่คือวิธีการทำงานที่เราทำอย่างรัดกุม